ากรรมกดเงินอะไรกันครับเนี่ยเอาไปซื้อลูกโป่งเหรอสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Planet Zoo นะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาเลี้ยงน้องสัตว์นะคะตามคอมเมนต์ที่ได้คอมเมนต์เข้ามานะคะนั่นคือน้องแบ็ควาบิสนะคะผมซึ่งน้องเขาอาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าอเมริกาต้องการกำแพงเกิด2ขึ้นไปนะคะพื้นที่เนี่ยต้องการแค่พื้นที่โล่งกว้างนะฮะเป็นแบบซาฟารีไปเลยแล้วก็แขกเนี่ยไม่สามารถเข้าไปอยู่ในแฮปปี้แท็ดได้แต่ว่าน้องก็ไม่ได้ขี้กลัวอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำรถรางเข้าไปข้างในแฮปปี้แท็ดเพื่อเยี่ยมชมน้องกันดีกว่านะฮะเราจะเริ่มจากถ้าดูจากไฟฟ้าแล้วเนี่ยเราน่าจะทำพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ได้นะพื้นที่ด้านหลังนี้ก็เราก็จะต้องสร้างนะโครงของน้องนะเกศ2ขึ้นไปเนี่ยจริงเอาเป็นสแตนเลสแบบนี้ก็น่าจะได้แล้วนะระยะสแตนเลสก็เนี่ยเป็นรอยพื้นเดิมนะฮะเราเคยทำพื้นทางเดินไว้ตอนนี้เราก็เดี๋ยวเรามาตีกรอบใหญ่ประมาณนี้ดีไหมเล็กไปหรอกเนาะโอเคมานี้นะคะตีกรอบก็เว้นพื้นที่ขอบๆไปหน่อยนะโอเคทีนี้เนี่ยถ้าเราจะให้แบบรถรางเข้าได้นะคะทางเข้าต้องเป็นแบบแอร์แทรกแอร์ล็อกนี่นะฮะเป็นแบบกระจกก็ได้จะเป็นแบบไม้เป็นแบบสแตนเลสเป็นสแตนเลสเนี่ยโอเคนะตาก็รถรางเนี่ยเขาก็ต้องแบบเข้าออกทั้งสองฝั่งนะฮะทั้งสองฝั่งหน้าแล้วก็จะเอามาไว้ฝั่งนี้ด้วยกันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาสร้างทางเข้าทางเข้าต้องเว้นระยะจากตรงประตูหน่อยนะคะเพื่อเราจะสามารถเนี่ยคอนเน็กต์รางเฮ้ยนี่มันตรงกลางพอดีเลยแล้วก็เชื่อมรางเข้าตรงกลางไปนะคะแล้วก็พอถึงมุมแล้วก็เลี้ยวหน่อยเอ๊ะตรงนี้มันคอนเนคได้เลยนะว่าเราจะยังไม่คอนเนคให้โผล่ซะหน่อยค่อยคอนเนคสวยๆโผล่มาฝั่งนี้ฝั่งนี้เดี๋ยวเราจะให้โค้งเรียบด่วนเรียบด่วนไปทางนี้จะได้เห็นน้องไฟที่เราสร้างเมื่อพาร์ทที่แล้วได้ด้วยนะคะยาวไปชั้นนิดหนึ่งทำไปโผล่เออันนี้ทางออกทางเข้าจะให้เข้าฝั่งนี้นะเดินเข้ามาจะข้ามใต้ดินว่าตรงนี้เป็นรถรางขวางอยู่ขวางอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะให้มุดเข้ามาในใต้นี้ก็เดี๋ยวเราจะต้องคอนเน็กทางเข้าออกเราจะให้เดินทางออกโค้งไปตามรางโอเคนะครับส่วนทางเข้าเนี่ยทางเข้าเราจะให้เข้าเป็นทางเข้าคิวนี่คิวไลน์แล้วก็จะเริ่มที่ตรงนี้ทาสีด้วยขึ้นรถรางนะคะทุกคนใครไม่สะดวกขึ้นรถรางก็ยืนดูฝั่งนี้นะใครสะดวกขึ้นรถรางก็มายืนตรงนี้จากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาน้องๆ นะคะซึ่งเมื่อกี้ได้ทำการซื้อมาเรียบร้อยแล้ว
ใน Trade Center ของเรานี่อันนี้น้อง Black Flybeat คนครับ Move to Zoo นี่วิ่งน้องของทุกคนเลยฝั่งนี้เนี่ยเราจะวางกล่องดูเนียดไว้รอเลยนะเผื่อมีคนมาดูน้องฝั่งนี้พูดถึงก็มาเลยเนี่ยเออวางกล่องฝั่งนี้เลยอ่ะเผื่อไว้เผื่อไว้น้องมากันแล้วนนมากันแล้วนะเดี๋ยวเราจะปรับสภาพให้ร้อนให้น้องกันดีกว่านะครับต้องการอะไรบ้างคะเริ่มจากดินต้องการดินเพิ่มมากกว่านี้โอเคที่เราจะเปิดใช้งานเราจะเพิ่มภาพแวดล้อมที่น้องต้องการนะฮะต้องการดินที่เพิ่มขึ้นครับผมการดินหญ้าสวรรณาการหญ้ายาวการหญ้ายาวเยอะๆหญ้าสั้นก็เยอะๆโอเคยาวยาสั้นก็ผสมไปโอเคเชลเตอร์ยังไม่มีไม่เป็นไรเอาของเล่นไปก่อนนะลูกของเล่นนะฮะเดาของเล่นให้น้องก่อนก็เราสามารถที่จะเปิดใช้บริการรถรางได้แล้วนะคะตอนนี้ใครที่ต้องการที่จะขึ้นรถดูน้องเนี่ยสามารถมาเข้าคิวตรงนี้ได้นะครับรถรางเรามีหนึ่งคันเรามาเอาของเล่นให้น้องก่อนนะฮะ Food and Water ดับแรกเลยเลือกสปีชีส์ก่อนน้องโอเคเราจะเอาแหล่งน้ำมาให้น้องก่อนนะฮะแหล่งน้ำให้น้องกินน้ำได้เดี๋ยวน้องออกลูกหลานก็จะออกเต็มนี่แหละนะไว้สัก 2-3 จุดที่แบบใกล้ๆที่คนมองเห็นด้วยนะครับแล้วก็อาหารก็จะกระจายนะ3จุดแล้วกันนะน้ำอาหารเสร็จแล้วก็เชลเตอร์เดี๋ยววางไว้ฝั่งนี้1อันก่อนนะลูกนะยังหาผู้ชมด้วยอ่ะแต่แบบน้องอยากนอนจริงๆก็วางมุมนี้ก็ได้นะนะมุมมหาชนก็เดี๋ยวเราปูที่นอนให้นะลูกนะปูที่นอนให้นะนอนให้แล้วก็ของเล่นใช่ไหมเล่นนะนี่หนูมีอะไรบ้างอ่ะวางหนึ่งนี่วางหนึ่งวางตรงนี้นี่วางตรงนี้วางกระจายใจของเล่นให้น้องต้นไม้ถูตัวต้นไม้ถูตัวนะชอบใช่ไหมชอบต้นไม้ถูตัวต้นเล็กต้นใหญ่อ่ะต้นเล็กต้นใหญ่ต้นใหญ่ก็นี่ของเล่นเล่นแฮปปี้ last meal quality เดี๋ยวเราจะทำการวิจัยน้องนะฮะวิจัยน้องก่อนเราถึงจะเพิ่มคุณภาพอาหารได้จริงๆเขาก็แบบเขาก็ไปยืนดูน้องอยู่เนี่ยนะไม่คิดจะนั่งรถรางหรออุตส่าห์ทำรถรางให้นะทุกคนนั่งรถรางไหมเนี่ยรถรางมันไกลไกลจากที่ที่คนเดินได้แน่เลยเอ๊ะแต่มีคนเข้าเฮ้ยมีคนเข้าแล้วรู้สึกเหมือนรถรางเราจะเป็นที่ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยวน้อยนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีสัตว์เลี้ยงน้อย น้องแบ็กไวมีแต่จะไม่เป็นที่ตื่นตาตื่นใจมากที่ควรไม่เป็นไรเราจะเลี้ยงน้องสัตว์เพิ่ม
ลูกไม่เป็นไรนะลูกนะหนูมีเพื่อนใช่ไหมมีเพื่อนอยู่ได้ใช่ไหมครับหนูอยู่ร่วมกับคนอื่นได้เนาะแม่เราเลี้ยงคอกหนึ่งในหลายชนิดก็ไม่เป็นไรถูกป่ะเพื่อนไหมหนูเพื่อนไหมเขาจะได้แบบว่ามาดูหนูเพื่อนเพิ่มไหมใครอยู่กับหนูได้เพื่อนหนูอะนะหนูอยู่กับใครได้ลูกเดี๋ยวเรามาทำการศึกษานะครับว่าน้องเนี่ยสามารถอยู่กับใครได้บ้างนะดูจากซูพีเดียแล้วนี่คอมเพตเตอร์สปีชีส์นะคะน้องสามารถอยู่ได้ทั้งนกกระจอกนะน้องนกกระจอกก็อยู่ได้นะน้องยีราฟน้องม้าลายน้องหมูป่านะฮะฮากูน่ามาทาท่าก็อยู่ได้ฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเป็นที่สนใจเนี่ยน่าจะเป็นน้องยีราฟหรือเปล่าน้องยีราฟนะครับกำแพงเกรด3ขึ้นไปซึ่งอันนี้ได้อยู่แล้วเพราะว่าเราทำกำแพงเกรด4เอาไว้นะแล้วเนี่ยเขาก็อยู่กันได้ตัวผู้4ตัวตัวเมีย8ตัวเลี้ยงน้องยีราฟไปด้วยนะคะเพื่อเพิ่ม value ของคอกนี้ด้วยก็ดีนะพี่ขอดูกันว่าในเทรดเซ็นเตอร์พี่มีอะไรไหมไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะจริงๆเอาน้องน้องใบบัฟเฟโลเขาอยู่ได้ไหมเนี่ยแต่เมื่อกี้ไม่เจอนะเจอแต่น้องแอฟริกาบัฟเฟโลนะคะไม่เป็นไรเราจะซื้อน้องยีราฟมาเลี้ยงเพิ่มเพื่อหาเพื่อนให้น้องน้องอาจจะเหงาเนี่ยอยู่ด้วยกันได้ยีราฟเดี๋ยวน้องยีราฟมาอยู่ด้วยเพื่อให้คนเขาอยากขึ้นรถรางมากขึ้นจริงๆก็มีแหละแม่เนี่ยเขาก็เดินขึ้นมาอยู่เนี่ยอาจจะแบบทางเดินไกลหรือเปล่าไม่แน่ใจเนี่ยเขาขึ้นรถรอแล้วเนี่ยทางเดินไกลนะฮะไม่เป็นไรเราจะเอาน้องยีราฟมาเพิ่มนี่น้องยีราฟมาแล้ววินาเลกนะตัวใหญ่มากลูกน้องเป็นมิตรด้วยเนี่ยมีพืชต้นไหนไม่เป็นมิตรกับน้องไหมเนี่ยไม่มีนะฮะอยู่ได้หมดเลยยกเว้นฮาร์เชลเตอร์ไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวเพิ่มให้เอาของเล่นหนูใช่ไหมอาหารเนี่ยตรงนั้นด้วยใช่ไหมหนูชอบยืนตรงนั้นเหรอลูกนี่ก็ได้อ่ะคนชอบมาดูหนูนี้ใช่ไหมมาดูนะต้องเพิ่มกล่องโดเนียนแล้วแหละเพิ่มกล่องโดเนียนแล้วก็เพิ่มป้ายให้ความรู้ด้วยตรงนี้คนเยอะนะฮะพี่สังเกตว่าเอามายืนดูตรงนี้กันป้ายเลยป้าย2ใส่น้องแบล็กไวท์แล้วก็น้องยีราฟนี่เพิ่มเข้าไปดูสิว่าเขาสนุกกันไหมดูแฮปปี้กันนะเนี่ยนะเห็นน้องไหมเห็นน้องยีราฟเห็นน้องยีราฟด้วยเห็นน้องไวบีทด้วยยอดเป็นซาฟารีฮัลโหลยีราฟฮัลโหลน้องดีใจใหญ่เลยเห็นน้องยีราฟใกล้ๆนะฮะนี่ออกมาข้างนอกก็จะเจอฝูงน้องมนุษย์นะฮะอยู่ข้างนอกน้องมนุษย์อยู่ตรงนี้สวัสดีมนุษย์มนุษย์เห็นเราเปล่ามนุษย์นะมองไปฝั่งขวานี้ก็จะยังเห็นน้องน้องควายน้ำของเรานะฮะตอนนี้เป็นไหนเราก็ไม่รู้ฝั่งนี้ก็ยังมองเห็นเหมือนเดิมนะก็รอคิวถัดไปเวิร์กนะเวิร์กเพิ่มน้องยีราฟเราเวิร์กเลยจริงคือยืนดูก็ได้แล้วถ้าใครชอบความตื่นเต้นก็สามารถนั่งรถรางเข้ามาดูข้างในได้นะคะเอ้ยตรงนี้มันคนเยอะเกินไปเปล่าเยอะมากเขาไปยืนดูน้องยีราฟกันแน่ๆไม่ใช่แน่ๆอุ้ยตัวเล็กโอ้โหมาเทียบกับของเล่นน้องยีราฟก็คือน้องตัวจิ๋วมากอุ้ยกระโดดข้ามอะไรอะลูกอะกระโดดข้ามอะไรนะกระโดดข้ามของเล่นของให้อาหารพี่ยีราฟเหรอพี่ยีราฟก็เตะนั่นไปแล้วน่ะ
็มาแอบดูชิว่าบ้านพี่มีแล้วมีอะไรบ้านพี่มีแล้วไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเราลืมปูพื้นให้นะเอาปูที่นอนให้น้องก่อนนะคะปูพื้นก่อนนะเพื่อความอุ่นหนาหนาเลยนะหนาดีหนาแน่นแล้วดูลูกดูไปนอนขวางทางไม่ได้แล้วลูกเขาจะได้ไปไหมน่ะวันหน้าวันหน้าหนูจะนอนขวางทางไม่ได้นะลูกนะวันหน้าหนูอย่านอนขวางทางลูกเออออกมาออกมาออกมาเร็วออกมาเร็วเออดีมากดีมากนะไปนอนขวางทางลูกแล้วคนอื่นเขาจะไม่ได้ดูหนูไงยูมาต้าโอไม่นะยูมาต้ายูมาต้าได้จากเราไปแล้วนะคะด้วยวัย22ปีนะฮะเสียชีวิตด้วยความแก่ชรานะน้องเขากลายเป็นคุณปู่แล้วก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะไม่เป็นไรเราก็จะเอาน้องไปฝังในที่ที่สวยงามนะฮะเดี๋ยวเรียกคุณหมอเขามาดูแลน้องเอาน้องไปฝังให้ถูกต้องตามระเบียบเป็นสัตว์ตัวแรกเลยมั้งเนี่ยนะที่เสียชีวิตนะคะนี่เก็บใส่กล่องไปแล้วหมอเก็บน้องใส่กล่องไปแล้วนะร้านอาหารเราก็คนแน่นเหมือนกันนะเนี่ยดูดินี่ขนาดเพิ่มโต๊ะแล้วนะโอ้โหความบีซี่นี้ดูร้านอาหารคนเยอะมากยอดไปเลยโอ้โหคน1,600แล้วอ่ะโอ้โหเยอะมากนะคน1,600แล้วอ่ะทุกคนเดินไปไหนก็เจอแต่คนอ่ะตอนนี้เดินไปไหนก็เจอแต่คนดูอาหารการกินพอไหมเนี่ยไหนดูสิเขาชอบนะคะเขาชอบไปรถรางทัวร์เขาชอบมากโนกิฟช็อปอินเดอะซูอ้าวเอาแล้วลูกค้าทำหากิฟช็อปแล้วทุกคนเดี๋ยวนี้เราเพิ่มกิฟช็อปฝั่งนี้ดีกว่าไหนๆก็ไหนๆละลูกค้าอยากได้กิฟช็อปของฝากนะฮะเราจะขัดลูกค้าไปได้อย่างไรแน่นอนว่าเราไม่ขัดลูกค้าอย่างแน่นอนกิฟช็อปเนี่ยคิดก่อนนะเราจะขายอะไรดีนะกิฟช็อปอันนี้ร้านแหละกิฟช็อปอันนี้เป็นแค่ที่ครอบนะแต่ว่าเราเลือกร้านก่อนแฟนตาติกแฮทเนี่ยอันนี้น่ารักนะเนี่ยวางตรงเนี้ยเดี๋ยวแฟนตาติกแฮทวางก่อนนี่แฟนตาติกแฮทวางที่ต่อคิวยาวหน่อยแฟนตาสติกแฮตแล้วก็บอลลูนแล้วก็ยูเมนโต้นี่ครบแล้วนี่3อย่างซูเวเนียร์เรามีแค่3อย่างนี้นะคะมาถึงก็มาเลยแล้วเราก็จะเอานี่ที่ครอบใส่เข้าไปเป็นใบไม้3ใบตรงนี้นี่สวยงามก็เริ่มมาซื้อของฝากแล้วครับทุกคนลูกค้าบ่นอยากได้ของฝากเฉยเลยเข้าใจได้แหละว่าสวนสัตว์เรามันแบบยอดไงนะทั้งขยะด้วยอย่าแบบเฉลือถือน้ำเข้ามาครับคุณลูกค้าซื้อหมวกกันซื้อหมวกกันละเนี่ยแบบมาถึงเอ้ยอยากได้ของฝากซื้อหมวกมาใส่นี่
ฝั่งนี้เลยโซนนี้เลยถ้าอยากได้ซูเวเนียร์ก็มาตรงนี้นะคะของฝากเนี่ยสวยเลยสวยเลยเริ่มมีคนมาซื้อของฝากนะคะกดฝากกิฟต์ช็อปร้านหมวกร้านบอลลูนคนแบบบึ้มๆเอ๊ะหมวกกับบอลลูนขายดีมากเลยอ่ะดูดิร้านเดียวไม่พอแน่เลยเนี่ยต้องขยายร้านเพิ่มเพิ่มอินโฟมิชันแล้วก็เพิ่มหมวกแล้วก็เพิ่มบอลลูนเพราะว่าร้านหมวกกับบอลลูนนี่ขายดีมากซูเวเนียร์พอแล้วใบไม้สิบพันเป็นทีมเดียวกันไปเลยนี่เห็นไหมคนชอบซื้อบอลลูนกับซื้อหมวกจริงเปิดปุ๊บมาปั๊บเปิดปุ๊บซื้อปั๊บเปิดปุ๊บซื้อปั๊บยอดมันแหล่งทำเงินชัดๆมหากาพย์ใบไม้ตรงนี้และต้นมะพร้าวที่เราชื่นชมต้นปาล์มปาล์มยักษ์ไม่เอาต้นเล็กๆอ่ะต้นผอมร้านบอลลูนกับร้านหมวกก็คือโอ้โหเปิดเท่าไหร่ถึงจะพอขายดีมากนี่เพิ่งเปิดร้านนะเนี่ยมายก็อดอันนี้ก่อนเลยโซนร้านบอลลูนกับร้านอันนี้เราขายดีมากเลยอะเนี่ยนะโซนใบไม้เราเนี่ยบอลลูนกับหมวกค่ะทุกคนขายดีมากเพิ่งเปิดใหม่แล้วคนเต็มอยู่แล้วอ่ะพอไหมเนี่ยหมายถึงทางขยะเนี่ยพอไหมเนี่ยเพิ่มผังขยะด้วยเผื่อมีใครติดไม้ติดมือมาแปะไว้ก่อนดูเขาซื้อลูกโป่งกันใหญ่เลยเจาะแต่เจาะซื้อใหม่นะคะดูขายดีจริงโป่งลูกโป่งกับหมวกคือขายดีมากอ่ะดูดิหมวกแมงมุมหมวกอะไรเงี้ยคือซูเนี่ยนี่คือแบบไม่ค่อยดีนะขายแบบร้านเดียวก็พออะไรเงี้ยพอมิชชั่นเหมือนกันเลยที่ซูเนี่ยก็ขายดีแบบอันนี้ก็พอขายดีอยู่นะตัวนี้คือโซนเศรษฐกิจของสวนสัตว์เรานะฮะมาไม่ถูกโซนมากแบบมาถึงปุ๊บนี่ซื้อของฝากกับหมวกก่อนเลยคนแน่นแน่นคนแน่นแน่นเดินสะพัดกันเลยทีเดียวมีอะไรไม่พออีกไหมอะไรอีกไหมคะเกสเออสวนสัตว์เราดีมาก ATM 1 Greasy อ้าว ATM ไม่พอเออไม่พอจริงนะ ATM ไม่พอค่ะลูกค้าอย่างนั้นคนอ่ะมาไว้ข้างหน้าเลยเนี่ยอ่ะให้ใหม่3ตู้เลยอ่ะติดกล้องวงจรปิดให้ด้วยอ่ะใครบอกไอทีมไม่พอมากดตรงนี้นะคะกดตังค์เอ้ยตังค์ไม่พอซื้อลูกโป่งอ่ะกดเลยนี่มาปุ๊บกดปั๊บนี่นี่ลูกค้าต้องการใช้เงินเยอะขนาดนี้เหรอโอ้ลูกค้าเรารวยนะเนี่ยพอไหมเนี่ยถ้าลูกค้าพอไหมเนี่ย ATM อ่ะพอไหมโอ้โหไม่พอจริงเราเพิ่มฝั่งนี้ได้ไหมลูกค้าร้อนเงินอ่ะนะค้าที่นี่รวยจังเว้ยเฮ้ยดูต่อแถวกด ATM กันใหญ่เพิ่มอีกตู้ได้ไหมเพิ่มอีก2ตัวแถวมันจะเบียดกันไปไหมเป็นเบียดเนาะไม่เบียดอ่ะโซนในทีมนะทุกคนใครว่าไม่พออีกอ่ะพอไหมโอ้
รรมกดเงินอะไรกันครับเนี่ยเอาไปซื้อลูกโป่งเหรอเยอะรวยนะคนมาเที่ยวสวนสัตว์ที่นี่รวยมาก ATM 5ตู้ไม่พอคนก็เล่นรถลากเยอะเหมือนกันนะในทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าเดี๋ยวตรงนี้หนูลูกรถมันติดอ่ะลูกแอดวาร์ดรถมันติดทำรถติดอีกเหรอเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูรถติดเป็นพักๆรถติดเป็นระยะเลยทีนี้ดูนะน้องเขาเริ่มแบบว่ามีลูกนะเริ่มกลายเป็นฝูงแล้วตอนนี้เริ่มกลายเป็นฝูงแล้วนะน้องวายบีน่ารักนะเนี่ยนะน่ารักปุ๊กปิ๊กอยู่กันเป็นฝูงเลยอยู่กับน้องยีราฟนะอยู่ด้วยกันได้นะคะเพราะคอกมันอาจจะเหงาไปหน่อยถ้ามีแค่น้องวายบีอาจจะไม่เป็นที่สนใจมากนักเราก็เลยเพิ่มน้องยีราฟมาทุกคนมีหมวกหมดเลยอ่ะดูดิทุกคนล้วนใส่หมวกและถือลูกโป่งขายดีมากโซนของฝากเราจนกระทั่งต้องเพิ่ม ATM เลยทีเดียวรถติดไม่ขยับเลยลูกโอย่าปาโยโอย่าปาโยรถติดไม่ขยับเลยลูกโอเคนอนรถติดไม่ขยับเลยแฮปปี้ไหมลุกเร็วลุกมันขยับไม่ได้ไอ้แก๊งนั้นก็เหมือนกันแก๊งเนี่ยออกไปสักทีรถไม่ได้ขยับเลยหนูลูกขยับไหมอันนี้คือทั้งหมดของวันนี้นะคะไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับน้องเสือขาวเดี๋ยวพี่ขอไปดูก่อนนะคะยังมีเสือหลายชนิดเลยไม่รู้จะมีน้องเสือขาวให้เราเลี้ยงหรือเปล่านะแล้ววันนี้ก็ขอจากลาไปด้วยน้องยีราฟนะครับแล้วก็น้องแบล็ควายบีทนะฮะที่อยู่กันเป็นฝูงใหญ่กับน้องยีราฟอยู่ตรงนี้นะฮะเลี้ยงคู่กันแล้วน้องเขาอยู่ด้วยกันได้นะฮะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับเพนเนซูถ้าอยากให้เลี้ยงสัตว์ชนิดไหนเพิ่มเติมก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้านล่างด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะบ๊ายบาย